ดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารนี้ทุกคนเราก็มาเก็บเอาแขนงเนาะของไผ่เลี้ยง3ฤดูนี่ทุกคนแขนงจะเอาไปชำลงถุงสามารถชำลงถุงแล้วก็เป็นต้นกล้าได้ปลูกได้เหมือนกันนะทุกคนนะแต่เขาเรียกต้นกล้าจากแขนงก็สามารถที่จะออกหน่อขยายขึ้นได้ไวเหมือนกันเพราะว่าเขามาแขนงของไผ่เลี้ยงนี่คือเป็นหน่อเล็กหน่อแขนงไม่ใช่กิ่งแขนงโอ๊ยไม่ใช่กิ่งแขนงนะทุกคนนะจะเป็นแบบหน่อแขนงที่แบบเราขุดเอาเง่าไปแล้วใช่ไหมเขาก็จะขึ้นข้างๆประมาณนั้นสามารถเอาไปชำได้เพื่อนนี่แบบนี้โอเคประมาณนี้เดี๋ยวหลายคนแบบสงสัยว่าเอ๊ะต้นชำแขนงที่เราบอกอ่ะมาจากไหนแขนงไผ่เลี้ยงมาจากไหนนี่เราพามาดูให้เห็นกับตาว่าแขนงไผ่เลี้ยงมันมาจากไหนไม่ได้เราก็ใช้ค้อนพอทุกคนประมาณนี้นะโอ้โหโอ้ยโอ้ยนี่แหละประมาณนี้จริงๆแล้วมันต้องช่วยกันเนาะไม่เจ็บโอเคประมาณนี้แหละเจ็บแล้วเนี่ย8กิโล